สวัสดีค่ะทุกท่านกลับพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับการรักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564สีมงคลวันนี้นะจะเป็นสีดำสีม่วงสีชมพูนะคะที่จะเสริมในเรื่องของการงานค่ะรวมถึงการติดต่อการพูดคุยการประสานงานแล้วสีฟ้าสีครีมสีชมพูบานเย็นนะคะจะเน้นเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะรวมถึงใครก็ตามที่ต้องการที่จะบอกขายหลักทรัพย์ต่างๆสามสีนี้เหมาะมากๆเครื่องประดับนำโชควันนี้นะคะจะเป็นนิลเป็นพลอยสีชมพูหรือหินลาพิสแลซูรี่ที่จะเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดเงินนะคะให้เข้ากระเป๋าเราส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังคงอยู่ที่พระศิวลีพระราหูแล้วก็พระเคเนตที่ทุกท่านสามารถทำการสักการะขอพรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลได้ด้วยเช่นกันแล้วใครก็ตามที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะหรือเกิดวันนี้ต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดตัวเองนะคะอาจารย์ลักษณ์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ยารักษาโรคนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดที่จะเสริมให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วอาหารนะคะให้มีเนื้อหมูค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรการเลี้ยงพระหรือถวายสังฆทานก็ดีนะคะเพราะว่าจะเป็นเคล็ดที่จะทำให้เราได้อะไรมาอย่างง่ายๆค่ะข้อสำคัญมีความสุขและมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมาถึงเมื่อวานนี้กับสักนิดนะคะว่าเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ 17.30 นอนและที่ออกคือ382แล้วก็10รอบนี้นะตัวเน้นเลข3เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะแล้วตัวเน้นอีกตัวหนึ่งคือเลข8ค่ะเข้ามาในหลัก10บนชุดจับคู่นะคะมี28นะคะอันนี้เป็นตัวกลับของ2ตัวบนแล้วในช่วงเวลา 18.30 นอนและที่ออกคือ724แล้วก็38รอบนี้ตัวเน้นเลข7ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนค่ะอันนี้ก็เป็นของสายวิ่งกันไปนะคะในชุดวินค่ะมีทั้งเลข3เลข8นะคะอันนี้จะออก2ตัวล่างแล้วในรอบ 19.30 นอนและที่ออกคือ821แล้วก็30นะคะรอบนี้นะคะตัวเลขที่เข้ามานะคะก็คือเลขวิ่งนะคะคือตัวในเลข8นะคะซึ่งมาหลักร้อยบนเป็นของสายวิ่งกันไปนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564กันในช่วงเวลา 17.30 นค่ะชุดวินเลขที่อาจารย์ลักษณ์วางมีให้จะมีเลข8เลข7เลข2เลข5เลข3เลข4เน้นไว้ที่เลข8กับเลข7สำหรับชุดจับคู่นะคะ8081689 071767แล้วก็97มาถึงช่วงเวลา 18.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะมีเลข3เลข0เลข8เลข2เลข1เลข9เน้นไว้ที่เลข3กับเลข0สำหรับชุดจับคู่นะคะ36343735 604070แล้วก็50นะคะมาถึงช่วงเวลาของ 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้ค่ะเลข8เลข1เลข0เลข2เลข6แล้วก็เลข3เน้นไว้ที่เลข8กับเลข1สำหรับชุดจับคู่นะคะ84898785 914171แล้วก็51อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลานะคะของวันนี้คือวันเสาร์ที่24กรกฎาคมอย่าลืมนะคะใครที่มีโชคใครที่รับทรัพย์รับโชคนะคะอย่าลืมแบ่งปันเงินไว้ทำบุญทำทานนะคะหรือแม้กระทั่งการส่งเงินตรงนี้นะคะสมทบทุนในเรื่องของโควิดต่างๆอันนี้จะเป็นอันนี้ส่งอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะพูดถึงโควิดเนี่ยทุกท่านยังต้องระมัดระวังตัวทุกท่านยังจะต้องดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนเรารักษาระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะจะช่วยให้คุณทั้งหลายเนี่ยปลอดภัยจากโควิดได้พรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์รักขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์รับโชคสวัสดีค่ะ